ขณะนี้นะครับสหภาพพม่าก็กำลังมีการเปิดประเทศนะครับหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองระบบเผด็จการทหารมานานหลายสิบปีนะครับคุณผู้ชมหลายอย่างในสหภาพพม่าครับยังคงจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงนะครับในทุกๆด้านเพื่อให้ก้าวทันกับนานาประเทศครับคุณพัชรางโดยการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงทางด้านเงินทุนสหภาพพม่านะครับจึงพยายามทำให้นานาประเทศเห็นว่าตัวเองนั้นกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับก็การปฏิรูปทั้งหมดนะคะทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองก็เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนชาวต่างชาตินะคะนำเงินเข้ามาลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนานะคะสหภาพพม่าให้เป็นไปในแนวทางนะคะระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยในเรื่องประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับพม่าค่ะซึ่งมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาช้านานแล้วนะคะแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจด้วยแต่ว่านับตั้งแต่การปฏิรูปของพม่านะคะญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างไรบ้างที่เข้ามาส่งเสริมนะคะตรงนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การช่วยเหลือด้านการเงินค่ะก็คือการช่วยเหลือของญี่ปุ่นนะคะกับสหภาพพม่าก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่าเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการก็ช่วงเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งเป็นการเดินทางเยือนญี่ปุ่นในรอบ28ปีเลยทีเดียวผลของการเยือนญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมญี่ปุ่นเขาก็ยกหนี้ให้นะคะเยอะมากเลยก็คือยกเลิกเงินกู้ดอกเบี้ยที่เคยพม่ากู้ไปนะคะเป็นจำนวน 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ค่ะญี่ปุ่นก็ยกหนี้อีกจำนวนนะคะ 198,900 ล้านเยนให้พม่านะคะแล้วก็มีข้อมูลค่ะว่าในช่วงนะคะคริสตศักราช1967จนถึง1987นะคะญี่ปุ่นให้พม่ากู้ไปนะคะมากมายมหาศาล 430,000 ล้านเยนแล้วก็ยังมีการตกลงกันนะคะว่ายังไงซะเนี่ยพอยกหนี้แล้วหรือให้กู้อีกนะคะแต่ไงญี่ปุ่นก็จะกลับมาให้ความช่วยเหลือกับพม่าอีกครั้งอะค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการหารือร่วมกันถึงเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชื่อว่าทิลาวานะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งออกไปประมาณ25กิโลเมตรครับคุณผู้ชมและเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางรัฐบาลของสหภาพพม่าก็ได้ตกลงร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวากับบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นทั้งหมด3บริษัทด้วยกันครับประกอบไปด้วยนะครับมิตซูบิชิบริษัทมารูเบนิและก็บริษัทซูมิโตโมนะครับ3บริษัทนี้ครับคุณผู้ชมก็จะถือหุ้นทั้งหมด 49% ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวานะครับโดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งการสร้างโรงงานต่างๆและโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีแผนที่จะลงทุนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ็อกปิวในอ่าวเบงกอลและเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายด้วยครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงผังเมืองแล้วก็กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของพม่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับสถานทูตญี่ปุ่นค่ะในหัวข้อการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์นะคะเป็นจำนวนกว่า 2,000 ล้านเยนหรือราวๆ30ล้านเหรียญสหรัฐโดย 1,256 ล้านเยนนะคะนำไปใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขบริเวณภาคกลางของประเทศพม่าค่ะจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ค่ะจนถึงปี2016นะคะแล้วก็อีก 1,160 ล้านเยนจะไปเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างเขื่อนค่ะในที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เหมือนกันค่ะเป็นแผนพัฒนาแห่งชาติจนถึงปี2015ค่ะเราพูดถึงในภาพกว้างระดับรัฐบาลมาแล้วนะครับเรามาเจาะลึกกันที่ระดับบริษัทกันบ้างนะครับบริษัทแรกก็คือซูมิโตโมนะครับซึ่งเตรียมที่จะเปิดสำนักงานอีกแห่งหนึ่งในเมืองหลวงก็คือเนบิดอนะครับหลังจากที่มีออฟฟิศแห่งหนึ่งแล้วที่ย่างกุ้งเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูลครับคุณผู้ชมและเปิดเผยถึงโอกาสทางธุรกิจหลังจากที่สหภาพพม่านั้นนำพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับบริษัทซูมิโตโมนะครับเริ่มเข้ามาทำธุรกิจที่สหภาพพม่านะครับตั้งแต่เมื่อสมัยปี1954แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับตู้โบกี้รถไฟเครื่องมือก่อสร้างยานยนต์และก็เคมีภัณฑ์ครับค่ะคุณผู้ชมคุณสถาปัตย์ในเรื่องของการพัฒนาระบบการเงินค่ะบริษัทในกลุ่มของการเงินมิซูโฮะของสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะได้เข้ามาพัฒนาระบบเทคโนโลยีการธนาคารของกระทรวงต่างๆแล้วก็บริษัทเอกชนนะคะโดยมีการตั้งสำนักงานของมิซูโฮะเขาที่โรงแรมโซโดนาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะครับนอกจากนี้นะครับทางกลุ่มไดว่าซีเคียวริตี้นะครับจะยังช่วยทางสหภาพพม่าพัฒนาตลาดหุ้นและก็ยังมีแผนที่จะลงทุนที่มีมูลค่าสูงถึง 380,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นครับคุณผู้ชม
พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับญี่ปุ่นเองก็ยังจะช่วยพม่าในการปล่อยดาวเทียมเพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านโทรคมนาคมและก็ข่าวสารข้อมูลนะครับแต่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการศึกษาความเป็นไปได้ครับโดยร่วมมือกับบริษัทมารูเบนิแอโรสเปซนะครับทางฝั่งสภาพม่าเองก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับในเรื่องของการเดินทางค่ะคุณผู้ชมถนนหนทางต่างๆในพม่า ก็จะมีหน่วยนะคะของกรมการพัฒนาคมนาคมแล้วก็การขนส่งพวกโลจิสติกต่างๆของพม่านะคะจะร่วมมือกับบริษัทเจแปนคาร์นะคะหรือรถญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองค่ะโดยจะมีการนำเข้าแท็กซี่นะคะรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางในเมืองรถโดยสารไฮเวย์นะคะจากญี่ปุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบการบำรุงรักษานะคะฝั่งญี่ปุ่นก็จะวางเงินลงทุนค่ะจำนวน450ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่ทางพม่านะคะจะลงทุนในเรื่องของที่ดินค่ะ 3.057 เฮกเตอร์อาจจะเป็นรูปของสัมปทานต่างๆนะมูลค่าประมาณ 27.95 ล้านเหรียญสหรัฐจะมีการแบ่งส่วนกำไรค่ะ 60-40 ก็คือทางญี่ปุ่นนะคะจะเป็น 60% แล้วก็พม่ารับไป 40% โดยที่กำไร 15% ส่วนของญี่ปุ่นจะนำไปพัฒนาด้านการศึกษาแล้วก็การสังคมต่อให้พม่าในโครงการนี้นะคะจะยังมีการเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็วิทยาลัยทางเทคนิคขึ้นในเมืองย่างกุ้งเมืองหลวงเก่านะคะโดยล็อตแรกสหภาพพม่าค่ะจะนำเข้ารถประจำทางสาธารณะแบบใหม่ๆค่ะคุณผู้ชมจากญี่ปุ่นมาแทนที่แบบที่เก่าๆนะคะที่ใช้วิ่งในเมืองย่างกุ้งณตอนนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่าไจก้านะครับคุณผู้ชมก็กำลังช่วยสหภาพพม่าในการร่างผังเมืองเศรษฐกิจนะครับสำคัญอย่างกรุงย่างกุ้งนะครับร่างขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยร่างแผนเมืองนี้นะครับร่างแผนผังเมืองนี้นะครับคาดว่าจะเสร็จภายในปี2013หรือว่าปี2556ที่จะถึงนี้แล้วก็จะมีการพัฒนาระบบการระบายน้ำนะครับการคมนาคมขนส่งให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาระบบน้ำดื่มครับเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวาและก็ท่าเรือจะมีการยกระดับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลนะครับอีกองค์กรหนึ่งครับคุณผู้ชมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาสภาพพม่านะครับก็คือเจตโทรหรือองค์กรการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นที่เปิดสำนักงานไปแล้วนะครับที่กรุงย่างกุ้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การทำธุรกิจของชาวญี่ปุ่นในสภาพพม่าครับและยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนในการเข้าไปลงทุนในสภาพพม่าอีกด้วยครับจำนวนเม็ดเงินเป็นแสนๆล้านนะคะคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือกับพม่าเนี่ยไม่ใช่จำเพาะเจาะจงแค่ในเมืองเท่านั้นนะคะแต่เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยที่มีการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 ล้านเยนนะคะเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขการป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็โปรแกรมพัฒนาด้านเกษตรกรรมในชนบทค่ะที่มีส่วนใหญ่ก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะอยู่รวมถึงค่ะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายในปีนี้เลยค่ะญี่ปุ่นก็ได้ให้เงินช่วยเหลือพม่าสูงสุดไปแล้วกว่า 221.25 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมสถาปัตย์แพทองและคุณพัชรางเดชาผู้รังสีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ